ชีวิตปัจจุบันต่อนันทวัฒน์หายจากวงการเป็นพ่อลูกสามแล้วชีวิตปัจจุบันต่อนันทวัฒน์อดีตพระเอกดังลาจอเป็นเจ้าของกิจการสำหรับแฟนเพลงแฟนละครยุค90คงไม่มีใครไม่รู้จักต่อนันทวัฒน์อาศิรพัฒนกุลที่เคยฝากผลงานเอาไว้มากมายในวงการบันเทิงไทยชมภาพปัจจุบันของต่อนันทวัฒน์อาศิรพัฒนกุลอดีตพระเอกชื่อดังที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าเทสงานโฆษณา Sea Breeze ออกอากาศเดือนเมษายน2536ขณะต่ออายุเพียง14ปีจนได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตูตาต๋อมแต้มสุภาพบุรุษตัวต่อรับบทเป็นต๋อมจากนั้นออกผลงานอัลบั้มกับค่ายคีตาซึ่งถือเป็นนักร้องคนสุดท้ายของค่ายด้วยปัจจุบันแต่งงานและมีลูก3คนโดยผลงานที่แฟนคลับจำกันได้เป็นผลงานแรกๆคือเรื่องดอกไม้นายมากับขาหมูเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงค่ายคีตาเรคคอร์ดซึ่งงอถือเป็นนักร้องคนสุดท้ายของค่ายด้วยเพราะหลังจากนั้นทางค่ายก็ปิดไปชีวิตปัจจุบันต่อนันทวัฒน์อดีตพระเอกดังลาจอเป็นเจ้าของกิจการหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเพราะทุ่มสุดตัวให้กับธุรกิจของตัวเองสำหรับต่อนันทวัฒน์อาศิรพัฒนกุลอดีตพระเอกดาวรุ่งชื่อดังที่เคยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์และละครทำให้มีผลงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องแต่อยู่หนุ่มต่อก็ค่อยๆหายไปจากหน้าจอไม่มีผลงานการแสดงให้เห็นอีกเลยงานนี้เป็นความตั้งใจของต่อนันทวัฒน์อาศิรพัฒนกุลหลังจากวางแผนแต่งงานกับภรรยาหนุ่มต่อก็ขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงทันทีและขอสุดตัวให้กับธุรกิจ Playbike Shop ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานครบวงจรปัจจุบันต่อนันทวัฒน์มีทายาทด้วยกันถึง3คนเป็นคุณพ่อที่ต้องดูแลคนทั้งบ้านล่าสุดหนุ่มต่อลงภาพคู่ภรรยาฉลองความรักครบรอบ9ปีนอกจะทำให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วยังเป็นการย้ำความหวานไม่ว่ากี่ปีก็รักภรรยาคนนี้ตลอดไปเรียกได้ว่าเป็นความรักที่มั่นคงมากเพราะทั้งคู่แต่งงานกันมาถึง9ปีแล้วต่อนันทวัฒน์อดีตพระเอกยุค90ที่หันหลังให้กับวงการบันเทิงออกไปทำธุรกิจส่วนตัวด้านจักรยานและมีครอบครัวอบอุ่นกับภรรยาเภสัชกรสวยนุ้งหนิงยัตยาโดยมีลูกสาวคือน้องมินนาและน้องมาลิน